โอเวอร์โหลดตัดการทำงานไม่สามารถสั่งให้ตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานได้นะครับทั้งโหมดเมนนวลและโหมดออโต้สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานตู้คอนโทรลควบคุมปั๊มน้ำสั่งงานด้วยสวิตช์ลูกลอยแรงดันไฟ220โวลต์ AC โหมดออโต้โหมดเมนนวลสั่งงานด้วยซีเลคเตอร์สวิตช์ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลกันก่อนนะครับเบรกเกอร์ฟิลเมกเนติกคอนแทคเตอร์โอเวอร์โหลดรีเลย์ซีเลคเตอร์สวิตช์หลอดไฟแสดงสถานะการทำงานของมอเตอร์หลอดไฟแสดงสถานะโอเวอร์โหลดตัดการทำงานเนื่องจากกระแสเกินในตัวมอเตอร์ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบรกเกอร์โหมดเมนนวลนะครับสั่งงานด้วยซีเลคเตอร์สวิตช์เมนนวลปั๊มน้ำทำงานหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานของปั๊มน้ำนะครับออฟปั๊มน้ำหยุดทำงานเมนนวลปั๊มน้ำทำงานโหมดเมนนวลนะครับจัดสั่งงานด้วยซีเลคเตอร์สวิตช์ออฟหยุดการทำงานโหมดออโต้นะครับจัดสั่งงานด้วยสวิตช์ลูกลอยออโต้น้ำเต็มแทงนะครับเมื่อมีการใช้น้ำไปนะครับระดับลูกลอยก็จะต่ำลงปั๊มน้ำทำงานเมื่อปั๊มน้ำทำงานนะครับระดับน้ำในแทงก็จะเพิ่มขึ้นตัวสวิตช์ลูกลอยก็จะตัดการทำงานของมอเตอร์เมื่อมีการใช้น้ำไปในแทงอีกนะครับระดับลูกลอยก็จะต่ำลงปั๊มน้ำทำงานปั๊มน้ำหยุดทำงานปั๊มน้ำทำงานปั๊มน้ำทำงานนะครับหากมีกระแสเกินในตัวมอเตอร์นะครับโอเวอร์โหลดก็จะตัดการทำงานนะครับโอเวอร์โหลดตัดการทำงานไม่สามารถสั่งให้ตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานได้นะครับทั้งโหมดเมนนวลและโหมดออโต้เราก็ต้องหาสาเหตุนะครับว่าโอเวอร์โหลดตัดการทำงานเนื่องจากกระแสเกินในตัวมอเตอร์เกิดจากอะไรนะครับถ้าเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับเรากดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มรีเซ็ตโหมดออโต้สั่งงานด้วยสวิตช์ลูกลอยระดับน้ำเต็มแทงตัวสวิตช์ลูกลอยก็จะตัดการทำงานของมอเตอร์เมื่อมีการใช้น้ำไปในแทงอีกนะครับระดับลูกลอยก็จะต่ำลงปั๊มน้ำทำงานระดับน้ำเพิ่มขึ้นปั๊มน้ำหยุดทำงานนะครับโหมดออโต้สั่งงานด้วยสวิตช์ลูกลอยโหมดเมนนวลสั่งงานด้วยซีเลคเตอร์สวิตช์นะครับโหมดเมนนวลเหมือนกันนะครับหากมีกระแสเกินในตัวมอเตอร์โอเวอร์โหลดก็จะตัดการทำงานโอเวอร์โหลดตัดการทำงานนะครับจะไม่สามารถสั่งให้มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานได้นะครับเราก็ต้องหาสาเหตุนะครับว่าโอเวอร์โหลดตัดการทำงานเนื่องจากอะไรถ้าเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มรีเซ็ตหลอดไฟสีเหลืองก็จะดับลงนะครับเมื่อหลอดไฟสีเหลืองดับลงนะครับเราสามารถสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานได้แล้วนะครับเมนนวลออฟออโต้สั่งงานโดยสวิตช์ลูกลอยหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ